ะไปฟังเพลงสุดท้ายอีกหนึ่งเพลงครับครับเป็นเพลงทรัคที่6ในอัลบั้มครับครับผมเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่จำเป็นครับผมเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่แต่งที่ตะวันเหมือนกันครับผมครับผมยูคืออยู่ดีผมก็ได้เพลงนี้ขึ้นมาก่อนคือได้ประโยคได้ประมาณได้ท่อนแรกมาก่อนก็คือได้เธอไม่จำเป็นต้องสวยแค่เพื่อใครมารักเนี่ยเธอไม่จำเป็นต้องดีทุกอย่างเนี่ยเพื่อใครสนใจแล้วก็คิดต่อว่าขอให้เธอเป็นอย่างเงี้ยยังไงก็ตามยังไงก็รักเธอได้แค่คอนเซ็ปต์นี้มาก่อนครับแล้วก็แต่งเสร็จปุ๊บเลยกลับมาแล้วให้พี่บอยโกศพงศ์กับพี่ไก่สุธีเขียนให้ครับพี่ไก่ก็มาเขียนต่อให้แล้วเป็นเพลงที่ผมชอบมากเพราะว่าตอนที่เขียนเพลงนี้เนี่ยตอนนี้ร้องอยู่ดีร้องคำเธอไม่จำเป็นต้องสวยขึ้นมาเนี่ยก็คือผมคิดว่าคือมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากไม่รู้สิครับคือแบบบางทีคือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงหรือเป็นตัวเราเองบางทีมันรู้สึกว่าแบบเราดีไม่พองั้นแต่ตรงอย่างตรงนั้นน่าจะดีกว่านี้นิดนึงตรงนี้น่าจะอะไรเงี้ยครับพูดโดยเฉพาะผู้หญิงหลายๆคนผมรู้สึกว่าอยากจะมีเพลงนึงที่แบบที่จะแบบบอกผู้หญิงอย่างง่ายๆคือแบบไม่ต้องมาบอกไม่เพลงมันจะล็อกมันจะแบบเธอไม่จำเป็นต้องสวยหรอกคือแบบยังไงก็รักเธอมันไม่อยากบอกเหมือนแบบไม่ได้ไว้ใจใครอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่เป็นไรนะคือไม่อยากพูดอย่างงั้นไงคือไม่เป็นไรนะแบบขอให้เป็นอย่างงี้คือแบบได้ยินกันบ่อยแล้วอยากให้รู้สึกว่ามันร้องแบบร้องส่งๆว่าแบบเฮ้ยเธอไม่จำเป็นต้องสวยหรอกไม่จำเป็นต้องเสริมอะไรเงี้ยแค่เป็นอย่างเงี้ยยังไงก็รักเธออยู่ดีครับผมก็เลยอยากจะมีเพลงที่แบบให้กำลังใจทุกคนให้เป็นตัวของตัวเองด้วยครับเพราะว่าสมัยนี้มันหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกมันก็เยอะไปหมดครับผมบางทีนู่นนี่นั่นอะไรกันเยอะๆครับคือคุณเป็นตัวคุณเองดีสุดแล้วครับบางทีก็ไปนั่งดูเฟซบุ๊กคนนี้สวยกว่าเราคนนี้สวยกว่าเรา เรามีเรื่องนี้ด้วยครับเอามีน้องเขาดูกันอย่างเงี้ยเพื่อนก็สวยกว่าก็คุณเคยเห็นไหมเวลาเขาถ่ายรูปเฟซบุ๊กกันอ่ะเขาต้องแบบกดหน้าเอียงหน้าให้มันสวยสุดอ่ะอ๋อต้องมีมุมด้วยต้องมีมุมครับว้าวตั้งใจกันมากแล้วเขาจะแบบเปรียบเทียบกับคนอื่นเยอะเด็กสมัยนี้ก็เลยจะขาดความมั่นใจเออตอนที่แต่งเพลงนี้พี่บอยพูดอย่างเงี้ยพี่บอยโกศพงศ์พูดจริงๆแล้วเพลงนี้ตอนแรกเนื้อตอนแรกไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกครับเนื้อตอนแรกเป็นอีกอย่างนึงแล้วค่อนข้างซีเรียสเป็นนึงก็เลยลดมาตอนแรกแบบเนื้อก็เป็นอีกแบบจะโตกว่านี้นิดนึงครับผมเราทำให้มันเด็กลงมาแต่ตอนแรกพี่บอยพูดอย่างนี้เลยพี่บอยพูดอย่างนั้นว่าพี่บอยอยากจะเขียนเพลงนี้ให้กับเด็กวัยรุ่นเพราะว่าพี่บอยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบเนี่ย Facebook จริงๆครับคือผมไม่ค่อยเล่นเยอะมากผมก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อ๋อเดี๋ยวนี้มีการอย่างนี้ด้วยครับมีครับเขาต้องทำให้ตัวเองสวยสุดไงใส่ลิปไอเอียงหน้าอะไรอย่างนี้จริงครับนะครับมั่นใจนะครับนี่เพลงนี้นะครับพี่โตบอกมาว่าคือจะให้ผู้ชายคนหนึ่งรักคุณนะครับครับอย่าให้เขารักคุณในสิ่งที่คุณพยายามจะเป็นเลยครับให้เขารักคุณในตัวคุณดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณพยายามให้เขารักคุณในสิ่งที่คุณไม่ใช่เนี่ยคุณจะเหนื่อยเองครับผมเพราะว่ามันจะไม่ใช่คุณนะครับผมให้เขารักเราที่เป็นตัวเราดีกว่าโอเคครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับไม่จำเป็นครับฟังเพลงนี้นะครับก็ไม่ต้องทำหน้าแบ๊วใน Facebook แล้วนะครับครับผมถ่ายหน้าตรงๆให้เขารู้ว่าเราเป็นใครจริงๆนะเดี๋ยวนี้บางคนแบบว่าเอารูปเพื่อนมาด้วยเอารูปแบบคนที่สวยกว่าหรือไปหาพวกดาราเกาหลีที่ไม่ค่อยดังมาเป็นรูปแบบหน้าโปรไฟล์ตัวเองเงี้ยโอ้เหรอครับใช่ไหมเพื่ออะไรนั่นน่ะสิเพื่ออะไรขายเพื่อนนะครับเพื่อนครับผมจริงจริงแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกครับผมคือคือจะให้ใครรักคุณเนี่ยครับอยากให้เขารักในสิ่งที่คุณเป็นดีกว่าคือถ้าคุณพยายามเป็นสิ่งที่คุณไม่ใช่เนี่ยคุณจะเหนื่อยเองพยายามทำให้เขารักเพราะเขารักไม่ได้เป็นการเป็นตัวคุณจริงๆครับผมครับผมนะฮะหรือไม่ก็ไปฟังเพลงนี้นะครับไม่จำเป็นหลายรอบเขาซื้อระบ้านไปแล้วก็ฟังซะจะได้เข้าใจนะครับรถด้วยตอนนี้ถึงเวลานะครับสำหรับการตอบคำถามนะครับที่เราคัดเลือกมาเมื่อกี้เรากำลังนั่งกดอ่านทั้ง Facebook อ่านทั้ง Twitter ครับผมโอเคครับงั้นผมจะขอเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับมาจากน้องมิ้วเบญจรัตน์นะครับที่อ่านชื่อด้วยนะครับนั่นน่ะสิโทษทีตอนที่อยู่ไต้หวันเวลาเหงามากๆพี่นึกถึงใครเป็นคนแรกและทำอะไรแก้เหงาคะตอนอยู่ที่ไต้หวันนะฮะตอนเหงานะครับครับจริงๆแล้วตอนเหงาเนี่ยอยากจะบอกว่าแน่นอนผมนึกถึงครอบครัวแต่จริงๆแล้วการไปอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะเห็นคุณค่าของคนรอบข้างของคุณเนี่ยมากขึ้นมากๆคือบางทีการที่เราตื่นมาเห็นกันทุกวันทีมงานเพื่อนๆแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นรู้สึกว่าเราเห็นกันทุกวันจนไม่ได้รู้สึกว่าถ้าวันนึงไม่เห็นกันแล้วจะเป็นยังไงครับคือความพิเศษนะใช่พอคุณไปอยู่ข้างนอกคุณจะรู้สึกได้ว่าโหวันนึงในการที่อยู่ที่นี่มันเป็นของขวัญนะคุณตื่นมาคุณเจอเพื่อนเจอครอบครัวเจอแฟนเพลงของคุณเนี่ยคือทุกคนเนี่ยคือทุกคนเจอกันแล้วเหมือนกับเขาเรียกมีความสุขแล้วก็มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยผมซึ่งอยากจะบอกว่าอยู่ที่นั่นเนี่ยมันผมต้องขุดตรงนี้มาใช้เยอะมากครับหลายๆครั้งที่ผมกลับมาในเมืองไทยผมมองตัวเองว่าเหมือนกับกลับมาเติมกำลังใจที่เนี่ยเพราะอยู่ที่นั่นมันโหดเนี่ยครับมันต้องกลับมาที่นี่มันต้องแบบกลับมาก
กลับมาเติมกำลังใจที่นี่จะกลับไปสู้ต่อนะครับผมครับมันก็เลยมันสำหรับผมแล้วมันคืออย่างนั้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยมันโชคดีมีง่ายขึ้นมีFacebook ตัวเองมีอะไรตัวเองมันก็สามารถได้คุยสามารถได้มาคุยกับแฟนเพลงสามารถได้เจอกันเลยครับผมก็ยังโอเคครับผมคือเวลาเหงาๆก็มาเข้าดู Facebook มาคุยกันใช่ก็คือไปไหนก็โพสต์แบบไปเที่ยวอะไรก็โพสต์บ้างอะไรครับผมก็พาเที่ยวนิดหน่อยฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปนะครับผมมีอยากรู้ว่าพี่โตรู้สึกยังไงคะที่แฟนคลับตามพี่โตไปทุกที่ทุกงานไม่เว้นแม้แต่เวลาพี่โตไปกับไทเปมีคนตามไปกับไทเปเลยครับมีคนคือตามไปส่งครับผมว่าเขามาเขาเพื่อไปส่งมีคนไปรับด้วยครับเหรอคือแบบเขาไปมีคนไปไต้หวันไปรับด้วยครับโอ้ครับผมก็คือก็ผมบินบ่อยมากครับผมครับผมแล้วก็ถามว่ารู้สึกไงผมรู้สึกว่าก็โอเครู้สึกอบอุ่นทุกครั้งคือความจริงอบอุ่นจริงๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือบางทีเราเกรงใจกับบางงานอย่างเช่นแบบมันดึกมากหรืออะไรมากครับไปงานหรือไปอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เกรงใจบางทีก็ไม่มีโอกาสได้เจอครบทุกคนได้แบบได้ให้เวลาเขาเยอะมากเพราะบางทีมันดึกมันต้องไปไหนต่อบ้างมันอะไรบ้างบางทีดึกมากเราก็ไม่อยากให้น้องๆเขาออกมาจากบ้านดึกเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงอะไรคือมันหลายอย่างครับครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ขอบคุณทุกครั้งที่มาครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณติดเรียนคุณติดงานคุณพ่อแม่ไม่ให้หรืออะไรสักอย่างนี่คือเมื่อคืนอย่ามาดีกว่าครับคือผมเข้าใจได้ครับผมฉะนั้นเนี่ยคือเอาให้สะดวกเพราะว่าไม่อยากให้พ่อแม่เป็นห่วงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าหน้าที่การงานของคุณก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันแต่รับรองว่าซึ่งทุกครั้งที่มาผมแล้วก็ทุกครั้งที่มีเวลาให้เนี่ยก็พยายามให้เต็มที่ให้มาเจอถ่ายรูปแบบแต่ละเซนมีเวลาเจอเนี่ยถ้าให้ได้ก็สามารถให้เต็มที่ครับแต่ถ้าเกิดข้างไหนอยู่ไม่ได้ข้างไหนอยู่ได้ไม่ครบคน อยู่มี10คนผมอยู่ได้แค่6คน7คนผมก็หวังว่าอีก3คนจะเข้าใจครับผมนะครับเพราะว่าตามจริงพี่โตก็มีช่วงงานที่แบบไม่ได้ตอนกลางคืนก็ตามไปเวลานั้นก็ได้ไม่ต้องแบบฝืนไปทุกงานใช่ครับคืออยากให้ดูแลชีวิตตัวเองดีๆด้วยเราเจอกันได้แต่ผมว่ามันก็อย่าลืมดูแลชีวิตตัวเองดีๆแล้วกันครับผมครับผมครับครับมาจากทาง Twitter บ้างดีกว่าครับ Twitter ครับก็ที่ผมเห็นนะฮะคือจริงแล้วเขาถามว่าผมตอบไปแล้วเขาถามว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงไม่จำเป็นเนี่ยมาจากไหนเลยครับผมจริงแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกก็พอสมัยนี้ครับผมคือคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครครับผมขอให้เป็นอย่างที่คุณเป็นดีแล้วครับผมอ่ะมีคำถามไหมครับหรือว่าให้ผมถามเองพี่ถามมาครับผมก็ไม่ถามอยู่ครับมีเยอะครับเขาบอกวันนี้โลกจะแตกครับคุณโตจะทำอะไรครับใช่ผมเพิ่งโพสต์เองครับพี่ผมเพิ่งโพสต์ไปตอนกลางวันเองพี่ผมโพสต์ว่าผมเพิ่งโพสต์ใน Twitter ตอนกลางวันว่าแทนจะเวลาไปทำนายว่าโลกจะแตกเมื่อไหร่คนมนุษย์เสียชาติจะสิ้นสลายกันเมื่อไหร่เราเอาเวลามาคิดดีกว่าไหมครับว่าเราใช้ชีวิตเราวันๆเนี่ยแบบมีความสุขใช้ชีวิตของเรามีค่ายังไงดีวะเอาเวลามาคิดตรงนี้ดีกว่าไหมอ่ะไม่งั้นพี่จะมานั่งนับแล้วแบบคือตอนอยากจะบอกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากเดือนพฤษภาเยอะมากตอนนี้ผมอยู่ไต้หวันเนี่ยครับมีอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก่อนผมกลับมาอาทิตย์ถัดต้นเดือนครับผมก็จะมีเราเรียกก็คือมีอาจารย์เขาเรียกว่าหวังเราชีก็คือเป็นอาจารย์หวังที่นั่นเนี่ยครับทำนายเหมือนกันว่าในวันที่11หรือวันอะไรสักอย่าง10โมงเช้า34นาทีที่ไต้หวันจะเกิดแผ่นดินไหว14ริกเตอร์พี่แล้วก็จะแผ่นดินแยกแล้วก็แบบมีสึนามิสูง10เมตรมาอะไรที่แบบแล้วก็มีคนไปอยู่ที่ไถจงคือไปอยู่ที่ไถจงแล้วก็ไปซื้อแบบรถคอนเทนเนอร์อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยซื้อมาม่าเก็บไว้พี่ผมก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดมันน้ำมันท่วมมาแล้วคอนเทนเนอร์จะช่วยได้ไหมแต่ก็แบบก็คือมันเยอะมากคือผมจะมีไต้ฝุ่นมีอะไรเยอะมากครับแล้วปรากฏถึงมันก็ไม่มีคืออยากจะบอกว่าเราใช้ชีวิตกันทุกวันเนี่ยมีความสุขเราได้เจอได้ทำสิ่งที่เรารักเราเจอคนที่เรารักเนี่ยมันผมว่ามันแค่นี้เราก็พอแล้วนะพี่คือแบบนะครับผมคิดไม่รู้ว่าหลายๆคนคิดยังไงนะครับแต่ผมว่ามันแบบไม่ใช่หน้าที่ของเราจะไปคิดว่าเมื่อไหร่โดกระแตกเมื่อไหร่อะไรจะกลับมาครับเมื่อไหร่พระเจ้าจะกลับมาเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับเราเป็นมนุษย์เราไม่รู้เรารู้ในสิ่งที่มนุษย์ความสามารถของมนุษย์รู้ได้ครับผมแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดก็พอละครับผมนะครับอ่ะนะครับงั้นก็หวังว่าหลายคนคงได้คำตอบไปนะครับที่ถามมานะครับจะมีอีกไหมมีไหมครับผมจะเปิดดูก็ได้ครับหาอยู่เรื่อยหลุดนะครับหลุดอ๋อไม่ครับดูกำลังเปิดอ่านอยู่ครับมันมีหลายอย่างเขามีถามเยอะครับแต่ไม่รู้ไม่รู้ตอบอะไรดีฮะเอามาอีกเขาถามว่ามีคนถามว่ากั้นหายใจครับผมเสียงสูดหายใจได้เป็นเสียงของพี่โตปะรู้สึกพี่โตจะไม่สบายเพราะว่าเสียงสูดรู้สึกแบบคัดจมูกนิดนึงเลยอ๋อเหมือนมีขี้โมกอยู่อย่างงี้อ๋อจริงไม่ใช่โอเคนะครับอ่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ไปตามพี่โตได้นะครับทั้ง Twitter นี่อะไรนะครับ @Twitter ของผมนะครับ Twitter ก็คือ twitter/toshakshit ครับ toshakshit.com หรือว่าเข้าไปที่ Facebook ก็ตัวของสิทธิ์เหมือนกันหรือว่าเข้าไปรวมกันหมดเลยได้ที่ www.toshakshit.com
crypto.succeed.com ครับ TORSAKSIT ครับผมอืมนะครับก็ไปนั่นได้นะครับแล้วเร็วนี้จะมีงานอ้อพรุ่งนี้เราจะไปด้วยกันใช่ๆๆครับผมมีน้องถามด้วยเหมือนกันครับว่าพรุ่งนี้จะไปโคราชกับฮอตคาราวานหรือเปล่าคำตอบคือไปครับผมอืมประมาณขึ้นประมาณทุ่มคุ้มกว่าๆครับผมแต่ตอน 4:00 นมีจ่ายลายเซ็นก่อนที่ร้านแมงปองเดอะมอลล์โคราชครับผมครับผมไปเจอกันได้ครับไม่ได้ไปกับฮอตนานมากแล้วครับครั้งล่าสุดแบบครั้งล่าสุดนานมากแล้วสตูดิโอที่สยามเซ็นเตอร์ใช่ไหมใช่ๆๆครับผมแต่ไม่ได้แบบออกไปเล่นแคมปัสกับฮอตตั้งนานแล้วครับผมอืมนะครับก็ใครก็ตามที่อยู่โคราชนะครับฟังทางอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ใช่ครับผมไปเจอกันได้ไปเจอกันได้ครับนะครับ1:00 นนะครับ1:00 นครับผมงานเริ่มตั้งแต่5:00 นครับใช่ครับใช่ประมาณ5:00 นเจอไปรอแต่5:00 นครับไปดูคนอื่นก่อนครับโอเคครับนะฮะตอนนี้ก็ฟังมาทั้งอัลบั้มแล้วนะครับสำหรับอัลบั้มนี้นะครับครับผมไรส์เลิฟของโตศักดิ์สิทธิ์คราวนี้เรามาถึงอัลบั้มพี่เอฟบ้านของผมภาพพี่เอฟมาแล้วนะไม่เมะผมกำลังมีความสุขว่าการนั่งคุยตัวนะครับอันนี้พูดจริงนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคำถามมันจะแบบครับรีบๆอะไรเงี้ยผมขอบคุณมากๆที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยครับผมทั้งเราก็ต้องขอบคุณมากเหมือนกันเพราะว่านะมีโอกาสได้เปิดเพลงที่แบบพิเศษใช่แล้วได้มีโอกาสเล่าด้วยแล้วมีโอกาสคุยแบบไม่รีบครับเป็นสิ่งที่ดีครับผมครับผมนะฮะสุดท้ายแล้วครับอัลบั้มนี้ครับครับถ้าฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยโตอยากให้คนได้รับอะไรไปครับอ๋อเมื่อกี้พี่ถามว่าชื่ออัลบั้มใช่ไหมครับครับผมมีคนถามชื่ออัลบั้มมาด้วยชื่อ Where I Surf เนี่ยครับจริงๆคอนเซ็ปต์อัลบั้มคือการเดินทางครับผมครับแต่จะให้ผมมาตั้งชื่อว่าโตศักดิ์สิทธิ์อัลบั้ม The Journey ก็คงรู้สึกจะอายุเยอะไปนิดนึงกว่าไวครับผมก็เลยตั้งชื่อ Where I Surf เพราะว่าผมเชื่อว่าชีวิตของเราคือการเดินทางทุกคนนะครับเราเดินทุกคนต้องเดินตามหาความฝันความสุขความประสบความสำเร็จอะไรต่างๆสิ่งชีวิตทุกคนต้องการอะไรก็เดินตามหาสิ่งนั้นแต่สิ่งที่ทุกคนหาเหมือนกันก็คือความรักนั่นเองก็คือชุดนี้คือการเดินทางผมก็ต้องเดินทางไปเยอะแยะไปหมดตอนที่ผมทำอัลบั้มไปแล้วผมก็ไม่รู้ว่าชุดนี้จะออกเป็นรูปแบบยังไงครับจนพอมันถึงตรงนั้นมันก็รู้เองครับผมพอเวลาผ่านไป1 ปีมันก็รู้เองผมก็ไม่รู้ว่าการเดินทางหลายอย่างของผมมันจะเป็นยังไงเหมือนกันมันก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราทุกคนคือการโตขึ้นนะครับผมครับคุณยังไม่รู้หรอกว่าคุณจะโตไปยังไงคุณรู้ว่าคุณต้องโตขึ้นน่ะพอคุณไปถึงตรงนั้นคุณจะรู้เองว่าคุณโตยังไงเพราะว่าจะไม่ให้นั่งทุกวันแบบโหเราต้องเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ครับคือมันเป็นธรรมชาติฉะนั้นเนี่ยก็อัลบั้มนี้ถามว่าอยากให้คนรู้สึกอะไรก็คือผมอยากจะให้อัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ให้กำลังใจกับคนมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรเพลงสักวันแล้วมันจะผ่านไปแล้วแหละหรือว่าไม่จำเป็นก็ตามผมคิดว่าคือเพลงถ้าเราฟังให้พอหรือว่าเราจะฟังเพื่อเราจะเฮลอย่างเดียวคือแบบเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบเฮลกระโดดมันอย่างเดียวผมว่าสิ่งเหล่านี้มันก็สนุกแหละครับแต่มันอยู่แป๊บเดียวครับผมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ก็คือกำลังใจและแรงบันดาลใจผมคิดว่าทุกครั้งที่เขาฟังเพลงแล้วเขามีกำลังใจมากขึ้นกับชีวิตของเขาเขามีแรงบันดาลใจมากขึ้นในการทำตามความฝันตามตั้งใจเรียนตั้งใจอะไรของเขาเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีและมันเป็นความสุขของการเป็นศิลปินมันเป็นอาชีพที่ได้เห็นคนที่เราทำได้เห็นแฟนเพลงของเรามีความสุขนะครับผมอืมนะครับครับผมก็คือให้กำลังใจคนที่อยากได้อัลบั้มนี้ไปนะครับผมครับก็ตอนนี้ซีดีวางแผงแล้วนะครับหน้าปกก็จะเป็นรูปพี่โตยืนพิงพิงซิโนครับหน้าสีขาวอยู่หน้ากลมข้างล่างครับผมเพราะว่าครับผมเพราะว่าอะไรไม่รู้เลยโอเคนะถามไหมว่าทำไมต้องกลมหน้าอยากตอบไหมล่ะครับก็ครับผมก็มุมนี้คงอาจจะดูดีสุดมั้งครับเห็นป่ะนี่ไงแฟนบุ๊กผมก็มันมุมไงครับผมบอกคุณไปแล้วโอเคครับโอเคผมยังไม่ฟังไม่จำเป็นใหม่ละน่าซูมได้ใกล้ๆฮะนะครับส่วนดาวน์โหลดนี่ก็คือมีครบทุกเพลงแล้วใช่ไหมครับดาวน์โหลดมีครบทุกเพลงครับดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน4965ใช่ไหมครับครับกด44ครับใช่ครับนะฮะก็เข้าไปอุดหนุนกันได้นะครับทั้งทางดาวน์โหลดแล้วก็ทั้งซีดีนั่นเองครับครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่มาร่วมงานกับเราขอบคุณชาวฮอตมากๆที่ให้โอกาสมาครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังไม่ว่าTwitter Facebook หรือว่าเว็บแคมหรือว่าวิดีโอด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสมาเล่าถึงอัลบั้มโอเคตื่นเต้นมากแล้วมีความสุขมากคือผมยังพูดต่อได้ ผมยังพูดคุยสนุกอยู่เลย คือนานๆที่มีโอกาสเหล่านี้ครับผมก็อัลบั้มอยากบอกฝากไว้ว่าอัลบั้มนึงกว่าจะออกมาได้กว่าจะเป็นสิ่งที่คุณฟังกันในมือเนี่ยครับผม มันไม่ได้ทำกันแป๊บๆเดียวๆมันไม่ใช่สลับผมไม่รู้เป็นยังไงแต่ผมไม่รู้คนอื่นการทำงานคนอื่นเป็นยังไงแต่ขอรับผมเองอัลบั้มหนึ่งมาทุกเพลงที่ออกมาครับมันไม่ใช่แค่เอามาใส่เพื่อทำให้อัลบั้มเต็มครับ มันเป็นผ่านการคิดผ่านการอะไรต่างๆมาแล้วหลายๆครั้งผ่านการฟังมาแล้วหลายๆครั้งครับแล้วก็ถึงจะออกมาเป็นสิ่งที่ทำอยู่ครับฉะนั้นก็อยากจะขอให้คนสนับสนุนของจริงแล้วก็ขอให้อย่างที่บอกวงการดนตรีเราสมัยนี้ครับผมมันก็แต่ละอย่างมันก็เปลี่ยนไปครับผมแต่อยากให้ทุกคนเดินหน้าสนับสนุนศิลปินคนไทยแล้วก็ผลงานเขาเยอะๆครับผมเพราะว่า
ผู้คุณหนึ่งผู้คุณคนฟังทุกคนเนี่ยผู้คุณก็คือส่วนหนึ่งของวงการดนตรีวงการดนตรีไม่ได้มีแค่ศิลปินนะครับศิลปินทำงานแทบตายแต่เราไม่มีคนฟังไม่มีคนสับสนมันก็วงการมันก็ไม่ไปไหนครับผมครับผมครับผมนะฮะก็อุ่นกันด้วยนะครับย้ำเบอร์อีกรอบเหมือนกันนะครับดอกจัน4965กด44นะครับนะครับโอเคขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบรกแป๊บนึงครับกว่าที่